รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพี่เอ๋จะไปไหนครับพี่จะไปตลาดหน่อยอะไปหาซื้อของมากินเย็นเนี้ยแล้วพี่เอ๋ต้องการอะไรบ้างนะครับก็มีประมาณนี้แหละโอ้งั้นพี่เอ๋รอแป๊บนึงนะครับอะพวกเราไปเอาไปหาซื้อที่ไหนกันมาเนี่ยไปซื้อมาเปล่าไม่ครับหาตามเปล่านะครับหาตามป่าเนี่ยเหรอคะครับผมโอ้โหได้ของมาครบเลยอ่ะเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงโหยครับไม่ได้เสียเงินซื้อเลยอ่ะคะเนี่ยโหคุณผู้ชมคะน่าสนใจแล้วล่ะค่ะวันนี้นะคะรายการชาววิทย์ทิศชาวบ้านจะพาไปชมกันค่ะว่าชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้เนี่ยเขาอยู่กันได้อย่างไรนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้จ่ายเงินเลยค่ะกับชุมชนแห่งนี้วิถีแห่งความพอเพียงค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเอ๋ก็มาถึงมูลนิธิพัฒนาอีสานจังหวัดสุรินทร์แล้วค่ะเอ๋อยากทราบว่าคนเราเนี่ยจะอยู่อย่างไรโดยที่ไม่ใช้เงินเลยสักบาทเดียวนะคะอันนี้น่าสนใจมากค่ะถ้าอย่างนั้นช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปขอความรู้จากพี่วิจิตราซึ่งอยู่ที่นี่กันเลยค่ะตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่วิจิตราค่ะต่อค่ะก่อนอื่นเนี่ยต้องขออนุญาตถามก่อนเลยว่าคนเราจะมีชีวิตอยู่ได้โดยที่ไม่ใช้เงินเลยสักบาทเนี่ยเป็นไปได้เหรอคะเพราะว่าเอเดลมาจากบ้านเนี่ยนะคะก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วทำให้ค่าเดินทางก็ค่าอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงคะค่ะจริงๆแล้วถ้าบอกว่าแหมไม่ใช้เงินสักบาทเดียวเนี่ยฟังดูคนอื่นอาจจะรู้สึกอาจจะเอ๊ะเวอร์ไปเปล่านะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ค่ะคุณเอ๋ค่ะแต่ว่าถ้าพูดกลางๆหน่อยก็ว่าทำยังไงให้ใช้เงินได้น้อยที่สุดเนี่ยอาจจะฟังดูแล้วคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเป็นไปได้มากกว่ามีโอกาสที่จะทำได้ด้วยตัวเองด้วยมีโอกาสทำได้ค่ะค่ะและตอนแรกนี่นะคะเอ๋ไปที่ชุมชนแห่งหนึ่งมาค่ะเอ๋บอกเขาว่าเนี่ยอยากจะได้ตามรายการอาหารทั้งหมดที่ขอมาเลยเนี่ยเขาก็ไปหามาให้ได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาไม่เอาเงินเลยสักบาทนึงเขาบอกว่ามันมีอยู่ในบ้านเขาในป่าเขาเองก็เลยงงค่ะพี่ต๋อยว่ามีชุมชนแบบนี้เกิดขึ้นด้วยเหรอคะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความเป็นไปได้เลยถ้าเราย้อนมองชุมชนที่มีฐานของทรัพยากรนะคะเพราะว่าฐานของทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยถือว่าเป็นฐานที่ก่อเริ่มให้เราสามารถดำรงอยู่ได้ไม่ว่าอาหารใช่ไหมคะถ้าเราคิดว่าเรามีป่าแห่งหนึ่งเอาง่ายๆเรื่องป่าเนี่ยนะคะเราเข้าไปในป่าแม้เราได้อาหารใช่ไหมคะเรามีสมุนไพรในป่าเป็นยารักษาโรคเรามีไม้ฟืนเอามาทำเป็นพลังงานนะคะบางทีเรามีไม้ต้นใหญ่หน่อยที่เราดูแลรักษาเราสามารถเอามาทำที่อยู่อาศัยได้นะคะแล้วเราก็ปลูกเพิ่มขึ้นได้นะคะเพราะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นฐานเรื่องปัจจัย4เลยหรือว่าบางพื้นที่เนี่ยไม้บางส่วนเนี่ยเอามาทำเป็นที่เลี้ยงไหมเอาไปเป็นเครื่องนุ่มห่มต่อเนี่ยก็เป็นรังไหมได้ไปทอผ้าก็เห็นไหมคะได้ครบเรื่องทุกปัจจัยเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นฐานที่ถ้าเราคิดว่าเราไม่ใช้เงินสักบาทเดียวเนี่ยเราหันกลับไปดูในฐานทรัพยากรเรามันมีความเป็นไปได้ค่ะคุณเอ๋มีความเป็นไปได้ทีเดียวนะคะ
เข้าใจแล้วค่ะก็คือเรื่องของความจำเป็นในการดำรงชีวิตอยู่ของเรานั่นเองนะคะแล้วอย่างที่นี่ค่ะที่มูลนิธิพัฒนาอีสานเนี่ยค่ะเกี่ยวข้องอย่างไรกับชุมชนที่มีการพึ่งพาตนเองโดยทรัพยากรที่มีอยู่คะค่ะจริงๆมูลนิธิพัฒนาอีสานก็ทำงานกับชุมชนค่ะคุณเอนานมาตอนนี้ก็เรียกว่าเข้าปีที่27ปีแล้วนะคะค่ะตั้งแต่ปี2524นะคะก็จนถึงปัจจุบันมูลนิธิก็มีหลักคิดว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ชุมชนเนี่ยสามารถพึ่งตนเองได้นะคะซึ่งการพึ่งตนเองนั้นเนี่ยหลักๆมันอาจจะต้องเริ่มคิดตั้งแต่ตนเองด้วยนะคะตัวเราเองตัวเรานะคะซึ่งถ้าหันกลับไปดูในชุมชนเราก็พบว่าจริงๆฐานของชุมชนเนี่ยเป็นฐานที่มีทรัพยากรหลายอย่างอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วถ้าเรามองคิดเปรียบเทียบกับเมืองเนี่ยนะคะส่วนมากเมืองอาหารอะไรต่างๆเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็เอามาจากภาคชนบทซะส่วนใหญ่นะคะหรือแม้แต่ง่ายๆเรื่องฐานแค่เรื่องพลังงานเนี่ยนะคะก็แม้จะผลิตไฟฟ้าสักโรงนึงเนี่ยถ้าสร้างเขื่อนก็ต้องไปเอาแม่น้ำสักสายนึงใช่ไหมคะมันก็เป็นฐานที่ทรัพยากรถูกดึงออกไปจากภาคชนบทแต่ถ้าภาคชนบทถ้าเราย้อนดูเราจะพบว่าเรามีฐานของทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานของการพึ่งตนเองนะคะมีพลังงานให้ใช้คือถ้าไม่ต้องการพลังงานแบบอะไรอ่ะสะดวกรวดเร็วมากเนี่ยเราก็มีฐานมีฟืนที่ใช้ได้เลยแล้วอย่างนี้เนี่ยพูดถึงชุมชนเนี่ยนะคะโอ้โหมีเป็นร้อยหมื่นชุมชนเลยในบ้านของเราเนี่ยค่ะเราจะมีหลักเกณฑ์ในการเลือกชุมชนที่จะมาเข้าร่วมเป็นชุมชนวิทยาศาสตร์ได้ยังไงค่ะอันแรกที่เราคิดร่วมกับชุมชนหรือปรึกษาหรือชุมชนคือว่าชุมชนสนใจไหมก่อนนะคะผู้นำในชุมชนเป็นยังไงบ้างสมาชิกเห็นร่วมด้วยไหมนะคะถ้าชุมชนสนใจก็โอเคซึ่งจังหวัดสุรินทร์ก็มีที่บ้านอุดมสมบูรณ์ชื่อบ้านอุดมบ้านอุดมแล้วก็ชื่อบ้านสมบูรณ์บ้านสมบูรณ์นะคะตำบลชุมแสงอำเภอจอมพระค่ะจังหวัดสุรินทร์เนี่ยแหละค่ะที่ได้เริ่มต้นที่สุรินทร์นี่เองนะคะสิ่งที่เราจะดูว่าชุมชนไหนเข้าขายหรือไม่เนี่ยเราก็ต้องดูที่คนในชุมชนเป็นหลักดูผู้นำของชุมชนนะคะแล้วก็ดูฐานทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนนั้นด้วยว่าจะทำให้เรามีโอกาสทำให้ชุมชนเนี่ยกลายเป็นชุมชนวิทยาศาสตร์ที่มีการพึ่งพาตัวเองได้อย่างไรนั่นเองนะคะแล้วอย่างชุมชนวิทยาศาสตร์เนี่ยนอกจากที่มูลนิธิพัฒนาอีสานแล้วเนี่ยยังมีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยไหมคะชุมชนวิทยาศาสตร์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยจริงก็นอกจากสวทช.ที่ทำงานนะคะสวทช.ก็ไปทำงานกับหน่วยงานต่างๆเช่นที่สุรินทร์ก็ทำกับมูลนิธิพัฒนาอีสานที่ขอนแก่นก็ทำที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สกลนครก็ทำที่เทคโนโลยีราชมงคลนะคะที่อุบลก็ทำกับมหาวิทยาลัยอุบลนะคะแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเมื่อไปทำงานกับชุมชนก็เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆที่อยู่ในชุมชนด้วยเกี่ยวข้องกับอบต.เกี่ยวข้องกับเกษตรเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆที่มีอยู่ในพื้นที่ค่ะพี่ต่อยคะแล้วถ้าหากว่าจะขอลงรายละเอียดเลยนะคะว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้ชีวิตในชุมชนอย่างไรเนี่ยค่ะมันคืออะไรคะแม้คำถามนี้ต้องไปหาเจ้าของโครงการแล้วค่ะคุณเออาจารย์ชันชัยลิมปิยากรค่ะอาจารย์ชันชัยลิมปิยากรนะคะอาจารย์คิดชุมชนวิทยาศาสตร์ขึ้นมาเนี่ยนะคะคอนเซปต์ว่าเป็นยังไงอย่างไรบ้างเนี่ยถ้าลึกๆเนี่ยต้องไปคุยกับอาจารย์เลยนะคะอาจารย์อยู่ที่สวทช.ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อดีเลยค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปถามอาจารย์ชันชัยกันนะคะว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของคนเราได้อย่างไรนะคะแต่ว่าพี่ต่อยอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเดี๋ยวเอขอไปดูทั้งหมดก่อนเลยแล้วเดี๋ยวกลับมาหาพี่ต่อยอีกครั้งนึงค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นเราไปหาอาจารย์ชันชัยกันค่ะไปหาคำตอบด้วยกันเดี๋ยวนี้เลยค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูซะสวัสดีค่ะอาจารย์ชาญชัยค่ะไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันอาจารย์คะพอดีไปสัมภาษณ์พี่ต่อยมานะคะพี่ต่อยก็เล่าให้ถึงเรื่องของวิถีแห่งความพอเพียงค่ะแต่ทีนี้เนี่ยอยากทราบว่าแล้ววิทยาศาสตร์นะคะกับวิถีแห่งความพอเพียงเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรคะก็เราพยายามให้เขามีความสามารถในการพึ่งตนเองให้ได้อันนี้เป็นเรื่องของความพอเพียง
แล้วก็ที่สำคัญของการพอเพียงอันหนึ่งก็คือมันต้องมีความรู้เองต้องมีความรู้พยายามให้เขามีความสามารถในการหาความรู้พัฒนาสิ่งที่เขาจะแก้ปัญหานะวิธีที่จะแก้ปัญหาต่างๆของเขาเนี่ยให้เขาพัฒนาขึ้นมาเองค่ะสิ่งสำคัญก็คือว่าต้องสร้างความรู้เพื่อให้เกิดขึ้นกับตัวเขาแล้วเขาก็จะคิดต่อได้ว่าเออเราจะทำอย่างไรให้อยู่ในวิถีแห่งความพอเพียงใช่คือหลังจากที่เขามีกระบวนการเรียนรู้เหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะให้เขาคิดเห็นหรือว่าดูว่ามันอยู่ในกรอบไหมเช่นความเป็นเหตุเป็นผลทำอะไรไม่เกินตัวค่ะนะฮะทำอะไรที่มันอยู่ในวิสัยที่เขาจะควบคุมได้ค่ะนี่คือสิ่งที่เราพยายามดูตรงนี้ครับค่ะเพราะว่าวิทยาศาสตร์ก็คือความมีเหตุมีผลแต่ว่าวิธีแห่งความพอเพียงก็คือการที่ทำอะไรไม่เกินตัวนั่นเองนะคะเออแล้วอย่างนี้เนี่ยทางชุมชนเนี่ยเขาจะมีความเข้าใจไหมคะว่าแล้ววิทยาศาสตร์เนี่ยจะเข้ามามีส่วนกับชีวิตของเขาอย่างไรอ่ะเขาก็คงเข้าใจแบบของเขาอะนะคือเมื่อมันทำงานไประยะหนึ่งเนี่ยแล้วถ้ามันได้ผลน่ะนะฮะมันก็จะเป็นความรับรู้ของเขาว่าวิธีอย่างเนี้ยมันเป็นวิธีซึ่งเขาอาจจะเรียกอะไรก็ได้เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ก็ได้เป็นเรื่องของความพอเพียงก็ได้นะฮะแต่ว่ามันทำแล้วมันก็ไม่ทุกข์อ่ะทำแล้วสบายขึ้นก็ดีแล้วและอย่างทางสทช.เองเนี่ยนะคะมีการทำโครงงานหรือว่าการจัดการกับชุมชนที่บ้านอุดมแล้วก็บ้านสมบูรณ์ที่ตำบลชุมแสงเนี่ยอย่างไรบ้างคะคือเราพยายามทำงานผ่านหน่วยงานในพื้นที่นะเพราะว่าเราเป็นหน่วยงานจากส่วนกลางนะฮะก็มีโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของผู้ได้โอกาสมีโครงการเกี่ยวกับเรื่องของชนบทนะแล้วก็มีการส่งเสริมทางด้านการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแต่ว่าเราไม่ได้มีข้อได้เปรียบในแง่ของการที่เราได้สัมผัสชาวบ้านโดยตรงคืออันนี้เราไม่มีแต่ว่าเรามีหน่วยงานพื้นที่ที่เขาสัมผัสกับชาวบ้านโดยตรงนะอย่างเช่นเน็ตที่เราไปทำด้วยเพราะนั้นเน็ตก็เหมือนกับเป็นสะพานเชื่อมให้เราเพราะนั้นเวลาเราเข้าไปทำงานชาวบ้านเนี่ยเราอาจจะต้องมีสะพานเชื่อมนะฮะที่เข้าใจทั้งสองมิตินะก็คือเข้าใจการทำงานของส่วนกลางนะซึ่งก็มีข้อจำกัดเยอะมากแล้วก็เข้าใจข้อจำกัดของชาวบ้านนะแล้วก็พยายามที่จะเชื่อมต่อเรื่องนี้ให้ได้ค่ะโอ้โหได้ฟังแบบนี้แล้วนะคะชักอยากจะลงไปเห็นภาพจริงๆแล้วล่ะค่ะว่าชุมชนวิทยาศาสตร์ด้วยวิถีแห่งความพอเพียงเนี่ยเขาจะมีการใช้ชีวิตกันอย่างไรแล้ววิทยาศาสตร์นั้นจะเชื่อมโยงกับวิถีแห่งความพอเพียงได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวเราต้องไปดูภาพกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ชาญชัยมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะครับคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเราลงไปที่ตำบลชุมแสงจังหวัดสุรินทร์กันเลยค่ะไปเลยค่ะทำไมอ่ะหน้าตาเหมือนไข่ไก่อืมอร่อยไม่ต้องซื้ออีกแล้วค่ะฟรีใช่ไหมคะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเอกก็มาถึงป่าหัวไร่ปลายนาที่บ้านสมบูรณ์ตำบลชุมแสงอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์แล้วค่ะแล้วที่นี่นะคะเขามีการใช้ชีวิตอยู่กันแบบพอเพียงค่ะแต่ว่าจะใช้ชีวิตอยู่กันแบบพอเพียงอย่างไรนะคะและวิทยาศาสตร์นั้นนะคะจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างไรเราเข้าป่าไปดูกันเลยเดี๋ยวนี้ค่ะมาเลยค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณเอกครับกำลังทำอะไรอยู่คะอ๋อกำลังให้แม่ก็ขุดมันอยู่ครับอุ้ยได้มาเห็นตอนกำลังขุดมันพอดีเลยนะคะครับเอ๊แต่ว่ามันอันนี้เป็นมันที่ปลูกไว้เองหรือเปล่าอ๋อไม่ครับเป็นมันธรรมชาตินะครับมันขึ้นเองตามธรรมชาติเลยครับซึ่งที่พี่น้องเขาช่วยกันรักษาหรือพูดง่ายๆก็คือว่าเขารู้จักวิธีในการขุดมันนะครับเมื่อรู้จักวิธีในการขุดมันปั๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้มีมันเนี่ยได้กินตลอดทุกปีนะครับไม่ใช่ปีนี้ก็ปลูกปีนี้ก็ปลูกอันนี้ไม่นะครับอันนี้มันขึ้นมาปั๊บเนี่ยเรากินได้ตลอดเลยแต่ขอให้รู้จักวิธีในการขุดวิธีในการใช้ประโยชน์เขานะครับก็เราสามารถหากินได้ตลอดตลอดโอ้ยแม่จ๋ากำลังขุดอยู่เลยเจอหัวมันยังคะอันนี้เรียกว่ามันอะไรนะคะเขาเรียกมันเสือครับมันเสือนะคะขอนะแม่นะโอ้ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยอันเนี้ย
สังเกตดูที่แม่เขาขุดนะครับเขาจะไม่ไปขุดโดนโคนมันนะครับเนี่ยนี่คือต้นนะนี่คือต้นมันนะครับเนี่ยต้นมันอุ้ยต้นมันเล็กๆแบบนี้เองเหรอต้นมันเล็กๆเนี่ยนะครับเนี่ยมันแล้วตัวนี้มันจะเป็นตัวช่วยยึดพวกนี้มันเป็นไม้ที่ต้องหาไม้เขาเรียกว่าไม้ที่ต้องหาไม้อื่นมาพึ่งพาเพราะมันจะยึดแล้วก็เลื้อยเพื่อที่จะให้ตัวมันเนี่ยขึ้นไปข้างบนนะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขึ้นไปข้างบนเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใบมันก็ไปหาแสงจากข้างบนนะครับเพราะนั้นไม้เลื้อยอ่ะครับเป็นไม้เลื้อยนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาการขุดเนี่ยนะครับการขุดเนี่ยเราต้องขุดข้างๆแบบเนี้ยนะครับขุดข้างๆครับขุดข้างๆก็ห่างประมาณสักเนี่ยประมาณสักนิ้วประมาณสักขนาดเนี้ยสมมุติว่าเราเห็นว่าต้นมันอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็วางไว้ครับห่างนิดนึงแล้วก็ขุดข้างๆแล้วก็ขุดตรงนี้เพราะว่าหัวมันจะอยู่ข้างๆครับหัวอยู่ข้างๆถ้าเราขุดไปเลยตรงนี้อะคะมันก็จะไปชนโคนมันเนี่ยนะฮะชนโคนมันปั๊บเนี่ยมันก็จะขาดพอขาดปั๊บมันก็ตายหักเลยอย่างนี้แม่ก็บอกว่าตายเลยนะครับมันก็จะอยู่ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราขุดข้างๆแบบนี้เนี่ยสังเกตดูนะครับเนี่ยหัวมันยังอยู่เนี่ยข้างล่างเนี่ยนะครับมาดูใกล้ๆก็ได้ครับแม่ขยับนิดนึงแม่ขยับนิดมาดูใกล้ๆก็ได้ครับเนี่ยมันจะเห็นครับเนี่ยมันจะหัวมันนะครับอ๋อหัวมันยังอยู่ครับยังอยู่ครับเนี่ยค่ะอันนี้เราขุดเราแซะเอาเฉพาะในส่วนของที่ตัวที่มันแทงลงไปข้างล่างนะครับตรงนี้ยังอยู่พอมันยังอยู่ปั๊บเนี่ยพอเรากลบดินลงไปปั๊บเนี่ยมันก็จะแตกหัวออกมาใหม่หัวมันก็จะแทงออกมาเมื่อกี้พี่บอกว่าต้องกลบดินใช่ทำไมต้องกลบดินลงไปด้วยอะคะถ้าไม่กลบมันก็ถ้าไม่กลบมันก็ตายแม่ก็บอกว่ามันก็ตายนะครับมันก็ไม่เหลือมันก็ไม่รอดนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องกลบดินดีแล้วล่ะคุณเอช่วยกลบดินแม่ช่วยด้วยเลยมันเป็นอีกหนึ่งวิธีการจัดการของเรานั่นเองใช่ไหมคะพี่เบียร์ครับโอเคครับเวลาที่เราเอาขึ้นมากินได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้จักวิธีการใช่ครับใช่ครับกลบลงไปเพื่อที่จะให้มีมันเอาไว้ให้เราได้กินต่อใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับตรงนี้แหละครับที่ทำให้คนในชุมชนในที่นี้นะครับเขามีอาหารการกินหรือว่ามีอาหารบริโภคเนี่ยได้ตลอดทั้งปีนะครับเพราะว่าเขารู้จักวิธีนะครับรู้จักวิธีในการที่จะใช้ประโยชน์นะครับใช้ประโยชน์ทำยังไงมันถึงจะมีความต่อเนื่องแล้วก็ยั่งยืนนะครับไม่ใช่ใช้แค่ครั้งเดียวเสร็จแล้วก็จบไปเลยนะครับไอ้นี่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเดี๋ยวเราให้พี่เบียร์สักเนี่ยพาไปดูในป่ากันต่อดีกว่าค่ะว่าในป่านั้นยังมีอะไรอีกบ้างนะคะครับผมนะคะเดี๋ยวแม่จ๋าขอบคุณแม่มากเลยนะอันนี้ขอลูกเลยนะนะเอาไปเลยนะค่ะพี่ไปด้านไหนต่อคะพี่คะเดี๋ยวเลยเข้าไปข้างในนะครับด้านไหนนะคะไปกันเลยค่ะครับไปกันไปค้นหาตามล่ากันดูวิทยาศาสตร์คะแต่สิ่งที่เอ๋สงสัยอยู่อย่างนึงเลยก็คือแล้วเราเอาวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามาใช้กับระบบนิเวศหรือว่าการอยู่ในป่านี่ยังไงคะอ๋อถ้าเราพูดถึงวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับค่ะมันตัวหนึ่งที่มันจะต้องเอาเข้ามาอธิบายเนี่ยก็คือว่าในเรื่องของความหลากหลายนะครับเรื่องของความหลากหลายแล้วก็การเกื้อกูลกันในส่วนของพืชในส่วนของสังคมพืชนะครับแต่อันนี้มันเป็นหลักของธรรมชาติหลักของธรรมชาติก็คือหลักของวิทยาศาสตร์มันมีความเป็นเหตุเป็นผลกันนะครับมีความเป็นเหตุเป็นผลกันเมื่อสภาพพื้นที่ในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเหมาะนะครับมันอันนี้ก็ขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของเห็ดก็ขึ้นเมื่อสภาพพื้นที่มันเหมาะมันมีต้นไม้ที่มันเกี่ยวเนื่องแล้วก็เกื้อกูลกันนะครับตัวเห็ดมันก็ขึ้นมาอย่างผมตัวอย่างว่าในส่วนของชุมชนเนี่ยบางทีชุมชนเขาอยู่มีวิถีชีวิตอยู่แบบนี้เขาไม่ได้ค่อยเข้าใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าเขาอยู่ธรรมชาติเขารู้ว่ามันเป็นยังไงเขาอธิบายได้เราเรียกว่าภูมิปัญญาได้ครับได้ครับก็คือที่เขาอยู่สะสมมาหลายปีเขาปฏิบัติมาหลายปีมีประสบการณ์มีอะไรต่างๆนานาแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าไอ้นี่มันมีความเป็นเหตุเป็นผลเป็นอะไรกันคือไอ้ความเป็นเหตุเป็นผลบางทีเขาไม่รู้ว่าไอ้นี่คือวิทยาศาสตร์นะแต่ให้เขาอธิบายว่าที่มันขึ้นมาแบบนี้เป็นเพราะอะไรที่มันสัมพันธ์กับอะไรอะไรสัมพันธ์กันบ้างเขาบอกได้บอกได้แต่ถามว่าใช้วิทยาศาสตร์ไหมเขาบางทีเขาตอบเราไม่ได้นะครับก็ตอบเราไม่ได้เพราะนั้นในส่วนของเราก็ต้องมาช่วยเขาอธิบายทำให้มันเห็นได้ชัดมากขึ้นนะครับว่าเนี่ยพวกเรากำลังใช้หลักของวิทยาศาสตร์เข้ามาในการที่จะดูแลรักษาป่านะมาในการจัดการป่านะในอะไรนั่นแบบนี้สร้างความเข้าใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์ความมีเหตุมีผลมากยิ่งขึ้นแล้วอย่างเรื่องเห็ดนี่มันเกี่ยวข้องยังไงคะเห็ดนะฮะเอามาดูใกล้ๆเนี่ยนะครับไหนคะเราเดินมาแล้วก็เจอทำไมนะครับหน้าตาเหมือนไข่ไก่เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเห็ดระโงกนะครับจับได้ไหมคะจับได้ครับไม่เป็นไรกินได้ไหมคะกินได้ครับนี่กินได้อะคะแสดงว่าจับได้แล้วครับโอ้
เอาออกมาเลยก็ได้นะครับแกะออกมาเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวตอนกลางวันก็จะได้ไปเป็นอาหารนะครับเนี่ยเราสกินที่เดียวก็ออกแล้วนะครับมีอาหารแล้วค่ะทั้งมันทั้งเห็ดเลยนะคะทีนี้ถ้าเราดูเนี่ยเห็ดเนี้ยมันจะขึ้นกับต้นอะไรเนี่ยต้นข้างๆเนี่ยนะครับอันนี้คือต้นเตงเกี่ยวกับเห็ดยังไงคะในส่วนของต้นเตงเนี่ยบริเวณต้นเตงเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกอะไรนะเป็นแหล่งของเชื้อราชนิดหนึ่งนะครับทีนี้ไอ้เชื้อราตรงตัวเนี้ยมันก็จะทำให้เห็ดเนี่ยขึ้นมานะครับเห็ดก็เป็นเชื้อราชนิดหนึ่งนะครับเมื่อมันเหมาะสมเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแต่ถามว่าถ้าไม่มีต้นนี้เห็ดมันจะเห็ดนี่มันจะขึ้นไหมไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นครับเพราะว่ามันไม่ที่ผมพูดตอนแรกว่ามันเกื้อกูลกันระหว่างพืชต่อพืชทีนี้อีกประการหนึ่งนะครับก็คือว่ามันต้องพูดถึงความเขาเรียกอะไรมันต้องมีแสงมีอะไรที่มันโปร่งพอสมควรถ้ามันทึบมากนะครับมันทึบมากอย่างข้างในนั้นข้างในนั้นบางทึบมากๆบางทีมันก็ไม่ค่อยงอกไม่ค่อยเกิดแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าหากว่าข้างในมันทึบๆแบบนี้แต่มีต้นเตงอยู่แต่อาจจะมีอะไรปกคลุมบ้างอย่างนี้ค่ะแล้วเราเอาต้นไม้ที่ปกคลุมตรงนั้นออกไปได้ไหมคะเพื่อให้แสงมันเล็ดลอดเข้ามาก็ได้ปกติแล้วก็เป็นวิธีการจัดการของชาวบ้านอันมีอันหนึ่งถ้าเป็นภูมิปัญญาเดิมเนี่ยนะครับภูมิปัญญาเดิมของชาวบ้านก็พูดเป็นภาษาท้องถิ่นนะครับว่าเดิมละอออยตุ๊กเดิมรอไอ้กัดเนี่ยหมายความว่าต้นงามๆเนี่ยต้นสวยๆงามๆอย่างสมมติว่าต้นเนี้ยตรงนะครับสวยงามหรือว่าต้นลักษณะแบบเนี้ยนะครับโอเคใช้ได้อันนี้ให้เก็บไว้แบบนี้ให้เก็บไว้เลยครับเขาเรียกว่าเดิมรอไอ้ตุ๊กเนี่ยให้เก็บไว้เพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่นอาจจะไปทำเป็นเสาบ้านอาจจะไปทำเป็นเครื่องเรือนไปทำอะไรต่างๆนานาแต่เดิมรอเนี่ยเดิมรออาจจะงิงงอนะครับงิงงอนะครับอาจจะเป็นครับเนี่ยทรงไม่สวยครับทรงไม่สวยอะไรแบบเนี้ยนะครับไอ้เนี่ยเราก็จะตัดทิ้งไปไม่ครับเขาไม่ทิ้งเขาจะเอาตรงนั้นมาเป็นเชื้อเพลิงนะครับเชื้อเพลิงในการหุงหาอาหารนะครับเพราะเราต้องเข้าใจอันหนึ่งว่าคนในชุมชนชนบทเนี่ยคนที่อยู่บ้านนอกเนี่ยเขาไม่ได้ใช้แก๊สนะครับโดยส่วนใหญ่เขาก็ใช้ฟืนมาจากไหนก็มาจากนี่นะครับจากไม้เล็กๆจากไม้ที่มันไม่สวยงามเนี่ยเขาก็จะตัดนะครับแล้วก็เอามาเป็นฟืนมาเป็นเชื้อเพลิงแล้วพอมันตัดสางออกนะครับสางไม้สางอะไรออกเนี่ยมันก็ทำช่วยให้มันโปร่งนี่แหละค่ะเป็นคำตอบได้เลยนะคะว่าอย่างที่เราเข้ามาอยู่ในป่าแล้วเนี่ยเราจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างไรโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเลยสักบาททุกอย่างมีพร้อมหมดแล้วนะคะแต่ตอนนี้นะคะโอ้โหเห็นทั้งมันเห็นทั้งเห็ดแล้วก็ใช้พลังงานไปเยอะเริ่มหิวแล้วค่ะครับอย่างนั้นเดี๋ยวผมพาไปหาอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคนที่รู้เกี่ยวเรื่องอาหารค่อนข้างดีนะครับก็คือพี่ประนอมดาทองนะครับเป็นคนบ้านสมบูรณ์นี่แหละนะครับแล้วก็พี่ประนอมก็มีผืนป่าของตัวเองด้วยนะครับเสร็จแล้วก็แกก็ได้ศึกษาเกี่ยวเรื่องของอาหารเรื่องของอะไรอยู่พอสมควรดังนั้นเราลองไปหาพี่ประนอมก็อาจจะมีอะไรให้คุณเอได้รองท้องนะครับแก้หิวโอเคโอ้ดีเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเอต้องขอบพระคุณพี่ปิยศักดิ์มากเลยนะคะที่มาให้ความรู้ในเรื่องของระบบนิเวศและทำให้เข้าใจค่ะว่าวิทยาศาสตร์นั้นเกี่ยวข้องกับธรรมชาติได้อย่างไรค่ะขอบพระคุณค่ะครับคุณผู้ชมคะไปหาอะไรทานกันต่อค่ะเดี๋ยวไปหาพี่ประนอมเลยค่ะไปกันเลยค่ะอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูในอยู่ในความจริงสวัสดีครับใครปัญหาที่ไม่เข้าใจโอ้โหไปเอาอะไรมาจากป่าเนี่ยเยอะแยะเลยกินได้มั้ยพี่อ๋อนี่เป็นผลไม้ครับเป็นลูกไม้เป็นลูกเค็งครับทานได้ครับนี่ทานได้นะแหมกำลังหิวอยู่พอดีเลยขอลองท้องหน่อยนะคะครับไม่ใช่มีอย่างเดียวนะครับเนี่ยอุ๊ยหน้าตามันเหมือนลูกหยีเลยนะพี่นะครับเนาะหวานครับหวานหวานนะอันนี้เป็นหมากเมาบ้านเราอ่ะมันลูกเล็กครับจะทานได้หน้านี่มันมีเดี๋ยวๆอะไรที่เราไม่เคยหากเมาป่าหากเมาป่ารูปมันเล็กเหมือนของภาคเหนือนะครับในป่านี้มีของกินเยอะนะมีโอ้ถ้าของกินนะครับที่จะมีนอกจากไอ้ผลไม้นี้แล้วนะครับจะมีพวกช่วงต้นฝนเนี่ยจะมีเห็ดมีเห็ดมีหลายชนิดไหมคะมีประมาณ 7-8 ชนิดเห็ดกินไม่เบื่อเลยต้มผัดแกงทอดเลยได้หมดเลยนะคะคือถ้าเข้าป่ามาเนี่ยในป่านี้ยังมีอาหารให้เราได้กินอยู่มีตลอดทั้งปีมีตลอดทั้งปีทั้งปีเลยครับจริงเหรอครับมีทั้งปีอย่างช่วงต้นฝนก็จะมีอย่างเห็ดเหมือนว่ามีผักดอกกระเจียวผักอีโลกบ้านเรานะครับแล้วก็ยังมีพวกผักติ้วผักอะไรเนี่ยมันจะมีเป็นช่วงฤดูต้นฝนกลางฝนแล้วก็จนถึงปลายฝนจนถึงหน้าเนี้ยนะครับมีอะไรอีกไหมพี่
มันจะมีพวกกบพวกปลาที่มันอยู่ตามทุ่งนาด้วยมันก็อาศัยป่าอยู่นะพวกนี้ครับมันเกี่ยวโยงกันเหรอครับเพราะถ้าไม่มีป่าเนี่ยพวกเขาอยู่ไม่ได้นานอย่างเช่นพวกกบพวกอะไรเวลากบจำถิ่นเนี่ยเขาขยับมาอยู่ป่านะเหรอขยับมาอยู่ในป่าบ้างอยู่ในทุ่งบ้างปลาอาศัยพวกนี้ก็จะมีทั้งปีให้เรากินพี่อย่างพวกเรื่องวงจรอาหารอะไรเงี้ยค่ะเรามีการถ่ายทอดความรู้หรือไปบอกกับคนในชุมชนยังไงบ้างคะพี่ก็พยายามจะบอกให้คนรุ่นหลังเขาเห็นความสำคัญว่าไอ้ที่เรายืนอยู่ได้ทุกวันเนี่ยไม่ใช่ว่า เรามีเงินก้อนนะแต่เรามีอันนี้เป็นฐานให้เรายืนให้เรากินนะครับมุดว่าวันนี้เราหาเงินไม่ได้พวกนี้ก็จะเป็นฐานให้เราอันนี้ไม่ต้องซื้อนะครับไม่มีต้นทุนเลยที่ได้จากป่าเนี่ยไม่มีต้นทุนแล้วก็ได้สารอาหารครบด้วยนะพี่เนาะครบ5หมู่เลยนะพูดถึงเนี่ยมีครบ5หมู่นะครับเพราะมันจะมีอาหารทุกหลากชนิดมากค่ะแล้วนี่จะเอาไปไหนครับพี่เนี่ยอันนี้คือเข้าป่ามาก็เห็นก็เก็บมาเดินทานเล่นนะเดินกินทานเล่นนี่กินได้เรื่อยๆนี่อิ่มเหมือนกันนะเนี่ยก็อาหารที่ทานได้เนี่ยประทังความหิวได้เลยประทังความหิวได้เลยนะพี่ถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูซะโอ้ยพี่บันทองมีปัญหาอีกแล้วค่ะวันนี้มาพร้อมกับปัญหาเลยจริงๆปวดท้องอะค่ะพี่ทำยังไงบ้างมียาไหมคะอ๋อยาเนี่ยมีครับในป่านี่มีสมุนไพรนะครับแก้ปวดท้องได้ต้องไปซื้อที่ไหนครับพี่อ๋อไม่ต้องซื้อครับสมุนไพรนี่มีอยู่ในป่าไม่ต้องซื้อเลยครับไม่ต้องซื้ออีกแล้วค่ะฟรีใช่ไหมคะก็หาได้เลยครับนะคะแล้วเอกจะไปหายังไงคะเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องสมุนไพรอะค่ะอ๋อต้องไปถามคุณผู้ใหญ่เสมือนผู้ใหญ่บ้านสมบูรณ์เราเนี่ยแกรู้จักทางยาสมุนไพรดีครับผู้ใหญ่บ้านเสมือนผู้ใหญ่เสมือนดาทองผู้ใหญ่เสมือนนี้รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรเลยใช่ไหมคะพี่ครับดีเลยค่ะเผื่อว่าจะช่วยเราแก้ปัญหาเรื่องปวดท้องตอนนี้ได้นะคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่ประนอมมากเลยค่ะที่มาให้ความรู้ในเรื่องของวงจรอาหารนะคะและทำให้เราได้เห็นเลยค่ะว่าในแต่ละปีหรือว่าใน1ปีนี่แหละเราจะมีอาหารกินได้ตลอดทั้งปีทั้งปีครับบ้านหรือว่าครัวก็อยู่ในป่านี่เองนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะคุณผู้ชมคะไปขอยาสมุนไพรจากพ่อเสมือนกันเลยค่ะไปค่ะบอกหน่อยต้องต้นนี้เหรอครับนี่เป็นยาสามัญประจำบ้านนะคะเขาเรียกยาสามัญประจำหมู่บ้านหมู่บ้านคุณผู้ชมคะมาถึงในช่วงนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องของยาสมุนไพรกันค่ะและอย่างพี่ประนอมบอกไว้นะคะว่าที่เนี่ยเขาไม่ต้องไปซื้อยาสมุนไพรมาจากไหนค่ะเพราะว่าหาได้ตามป่าตามบริเวณบ้านของพวกเขานั่นเองถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปถามพ่อเสมือนกันดีกว่าค่ะว่ายาสมุนไพรของที่นี่มีอะไรกันบ้างค่ะตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะพ่อเสมือนขอความช่วยเหลือหน่อยพ่อมาเดี๋ยวเอช่วยถือช่วยถือครับเพราะว่าปวดท้องมาเลยโอ้ตรงนี้ผมกำลังจะเก็บยาบำรุงเนาะตรงนี้ไม่มีต้องไปหาที่อื่นมีเนาะแล้วนี่น้องมาช่วยเก็บด้วยครับชื่ออะไรครับพระเอกชื่อท็อปครับถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองท็อปพี่เอกปวดท้องท็อปพาไปหายาได้ไหมได้ได้นะนะเดี๋ยวพ่อเหมือนพาไปหายาได้นะป้าค่ะป้าไปอ๋อเอาอุปกรณ์มาตรงไหนดีพ่อไปด้านไหนดีด้านนู้นนะป้าเดินง่ายๆหน่อยนู่นนั่นโอ้ท็อปก่อนหน่อยท็อปโอ้ต้นนี้เหรอท็อปต้นนี้มันช่วยแก้ปวดท้องได้อะครับพ่อครับครับชื่อต้นอะไรอะคะต้นภาษาเขมรกระดอตะอ่อนกระดอตะอ่อนถ้าเป็นภาษาถ้าไอ้ถ้าวันแดงไงถ้าวันแดงแล้วตรงไหนที่มันจะช่วยทำให้เราหายปวดท้องได้อะคะพ่อรากมันเอาตัวนี้ก่อนไม่ดีเห็นมันเนาะอ๋ออันนี้บ้านก็ใช้ได้เหรอตัวนี้ใช้สมานแผลนะครับจะมียางอยู่นะครับอุ้ยโอ้มีแผลสดตรงไหนที่มีค่ะมีแผลสดค่ะมีแผลสดครับนี่โอ้นี่ใช้เลยครับมันจะร้อนเหมือนไอ้ไอ้ที่เจอนะครับโอ้ยนี่หายครับมันก็จะช่วยสมานแผลให้แผลมันแห้งครับอ่ะยางมันได้ประโยชน์และหนึ่งยางแล้วถ้าปวดท้องมาปวดท้องมากนี่ขุดเอารากมันกินขุดเลยครับกินยังไงพ่อต้องต้มก่อนไหมไม่ต้องต้มครับล้างเออล้างแล้วก็กินได้เลยเหรอคะล้างเออทำเป็นชิ้นๆอ่ะกินง่ายครับครับได้แล้วเดี๋ยวไปเอาไปกินเนาะแก้ปวดท้องได้เนาะครับล้างน้ำดีๆกินได้เลยครับแต่มันขมนิดนึงครับมันจะขมๆนิดนึงใช่ไหมท็อปแล้วอย่างต้นไม้พวกนี้
ท็อปเคยเอาไปใช้บ้างไหมใช่ครับใช่เวลาเราเป็นแผลอย่างเวลาวิ่งวิ่งซนซนอย่างเงี้ยเอามันไปช่วยสมานแผลบ้างหรือเปล่าครับเอาไปช่วยด้วยตอนผมหกล้มมีเลือดแล้วผมก็เอาตัวนี้แหละครับหกล้มมีเลือดแล้วก็เอาตัวเนี้ยแหละแก้บ่อยไหมบ่อยครับบ่อยเหมือนกันดื้อดื้อวิ่งซนเนี่ยซนซนใช่ไหมค่ะโอ้ยพูดถึงเนี่ยพ่อนะก็ใช้ประโยชน์ได้เยอะเหมือนกันนะต้นนึงเนี่ยอย่างนี้เอาต้นไปด้วยดีกว่าเนาะเผื่อว่าใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้เดี๋ยวพ่อมีอะไรให้ดูอีกก็มีพวกตรงนี้แถวนี้มีโดไม่รู้ล้มอยู่เยอะนะครับโดไม่รู้ล้มครับโดมีล้มเยอะไปไปดูกันต่อค่ะโดมีล้มตรงนี้เองครับนายท็อปยังไม่เจอเลยต้นโดไม่รู้ล้มครับไหนครับเนี่ยนะครับเยอะแยะเลยเนาะพวกนี้เหรอคะครับต้นนี้มันมีสรรพคุณยังไงล่ะพ่อบำรุงต้นนี้เป็นยาบำรุงเป็นยาบำรุงเหรอคะบำรุงอย่างเวลาที่เราไม่ค่อยกินข้าวกินไม่ลงตัวผอมตัวผอมผอมอยู่นะสองคนกินนี้รับรองว่าเจริญอาหารดีเลยใช่ไหมคะไปต้มกินเอาไปตากละถอนออกแล้วไปตากแห้งแล้วก็ต้มอ๋อไม่ถอนตรงส่วนไหนไปครับพ่อถอนหมดเลยทั้งหมดเลยส่วนมากเขาไม่ต้องขุดก็ได้เขาดึงเอาดึงเอาก็ได้แหละอู้ยก็ไปล้างน้ำอ๋อแล้วก็เอาไปเก็บก่อน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 ได้หลายอย่างแล้วเก็บไปตากแล้วต้มกินอร่อยดีค่ะต้มกินอร่อยดีท็อปเก็บมาท็อปเอาไปต้มกินนี่เอาไปตั้ง3ต้มนะท็อปเนาะอ๋อโอเคเรียบร้อยแล้วพ่อคะแล้วอย่างเงี้ยพูดถึงวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับสมุนไพรยังไงอะคะพ่อผมว่ามันเกี่ยวเพราะมันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นครับอ๋อวิทยาศาสตร์ก็เหมือนกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยใช่ไหมคะแล้วมันมีความเกี่ยวโยงไงพ่อระหว่างภูมิปัญญากับสมุนไพรเนี่ยค่ะภูมิปัญญากับสมุนไพรมันเกี่ยวเพราะว่าคนก่อนเนี่ยเขาศึกษาเรื่องคุณประโยชน์ของสมุนไพรได้คนก่อนแต่เขาจะถ่ายทอดเป็นความรู้ที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นกันจากรุ่นสู่รุ่นแล้วอย่างใครเป็นคนถ่ายทอดให้กับพ่อเหมือนได้เรียนรู้วิชาเหล่านี้คือคุณพ่อคำคุณพ่อคำครับคุณพ่อคำแกเป็นใครคะก็เป็นตราดชาวบ้านเป็นหมอสมุนไพรชาวบ้านครับของบ้านสมบูรณ์เนี่ยของบ้านสมบูรณ์ครับแล้วท่านก็ได้ถ่ายทอดวิชาให้กับพ่อเหมือนอีกทีนึงและอย่างพ่อเหมือนนี้ก็ได้ถ่ายยาให้หนูท็อปใช่ไหมตอนนี้เริ่มไอแล้วนะเริ่มมีเสลดแล้วนะก็ถ่ายทอดความรู้ให้น้องท็อปครับแล้วน้องท็อปรู้ไหมว่าต้นอันนี้มันชื่อต้นอะไรต้นโดไม่รู้ล้มค่ะเน่เสียงดังฟังชัดฉาดฉาดมากแล้วมันมีประโยชน์ยังไงกับเราบำรุงครับบำรุงครับทำให้เรากินข้าวได้เยอะขึ้นไหมได้เยอะขึ้นโอ้เด็กๆที่นี่ก็คือว่าเขาได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้ไปเขาก็สนใจในเรื่องของสมุนไพรใช่ไหมพ่อเนาะท็อปแล้วท็อปรู้ไหมว่าแล้วเรารู้เรื่องสมุนไพรเยอะๆแบบนี้จากพ่อเหมือนอ่ะมันจะมีประโยชน์ยังไงกับเราบ้างเป็นประโยชน์ใช้ชีวิตอยู่ในป่าใช้ชีวิตอยู่ในป่าได้ถ้าหากว่าเราวิ่งหกล้มเลือดไหลมาหรือเราปวดหัวเป็นไข้เราปวดท้องอะไรเงี้ยเราจะไปเอายาจากที่ไหนยาจากในป่าครับจากในป่านั่นเองเนาะคือเดินเข้ามาแล้วก็หาได้เลยพ่อจ๋าแล้วนี่เราเอายาไปเยอะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปไหนต่อคะไปให้พ่อคำแกจัดเดี๋ยวเราให้พ่อคำปรุงยาให้เนาะไปกันดีกว่าไปค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันนี่เหรอพ่อนี่แหละพ่อคำโอ้เดี๋ยวกำลังเป็นยาพ่อคำพ่อคำสวัสดีจ้าโอ้พ่อคำกำลังทำอะไรอยู่ฝนยาฝนยาอยู่เลยโอ้ยอย่างนี้เยอะนะเนี่ยนี่อย่างนี้เขาไม่เรียกว่ายาสามัญประจำบ้านเลยนะพ่อเขาเรียกยาสามัญประจำหมู่บ้านคือใครเป็นอะไรมานี่มาหาพ่อคำเลยใช่ไหมคะครับพ่อคำรักษาได้หมดพ่อคำเอ็บปวดท้องเนี่ยเอายาเนี่ยเอาต้นนี่มาด้วยต้นอะไรนะคะพี่ต้นแดงต้นแดงเมื่อกี้เอารากเก็บรากมาด้วยนี่เนี่ยค่ะต้องทำยังไงบ้างคะพ่อก็ทำมาฝนก็กินมันใหม่อย่างนี้อันนี้มันแห้งมันแห้งแล้วอันนี้กินสดเลยได้เลยอย่างนี้กินสดๆเลยเหรอพ่อคำทำอะไรอะพ่อเหมือนก็เป็นคาถาของแกเนี่ยครับเนาะ
เห็นที่คนดูนี่เป็นกราบอ๋อเวลาที่จะทำอะไรเขาต้องมีคาถาน้ำนึกถึงครูบาอาจารย์นะครับเป็นเขาเรียกว่ามันถึงคนละกินแก้อะไรพ่อแก้โรคอะไรพ่อปวดท้องได้นะท้องอ๋อให้ขอกินเลยค่ะอันนี้เรียกว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านได้เลยนะพ่อเหมือนนะภูมิปัญญาชาวบ้านอะไรพ่อคำคะแล้วอย่างนี้พ่อคำรักษาได้หลายโรคเลยไหมคะพ่อโอ้ก็ใครเขาปิดท้องครับเป็นอะไรเขาก็มาหาในตานี่แหละแล้วเราก็เอายาที่ไหนบ้างนะคะถ้ามันไม่มีอย่างนี้ก็ตาก็ทับไม่หายก็หาตามป่าบ้างไปหาตามป่าเนี่ยใครเป็นอะไรก็แล้วแต่ปวดท้องเป็นไข้เป็นกินแรงเป็นอะไรเป็นไข้มีไอ้ทุกข์ใจเล็กน้อยก็เป็นตุ่มเป็นอะไรกับตากับอะไรกันดูไปอย่างนั้นแต่ดีแต่ก่อนมันไม่มีแพทย์ไม่มียาพ่อคำนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะพ่อเหมือนแต่ยังไป11แล้วนะคะหูแต่ยังดูแข็งแรงมากๆอยู่เลยเป็นพ่อแค่มียานี้อยู่ในป่าแล้วก็ทำกินเองได้ด้วยนะพ่อเหมือนเนาะพ่อเหมือนคะแล้วอย่างนี้เลยนะประโยชน์ที่หมู่บ้านนี้จะได้รับเลยจากการที่เรามีสมุนไพรที่หาได้เองจากป่าเนี่ยคืออะไรคะกับประโยชน์ตัวนี้คือเราอีกอย่างนึงมันก็เป็นการพึ่งจากป่าจริงๆครับอย่างคุณพ่อคำนี่ก็ผมคิดว่าแกพึ่งจากป่า 100% นะที่เราดูอยู่นี่นะครับแกไม่เคยเข้าโรงพยาบาลและประโยชน์ที่ได้รับสูงสุดคือแกไม่หมดเงินสักบาทเลยครับและชุมชนก็ได้รับประโยชน์จากแกที่รู้จักสมุนไพรและก็ไปใช้เองแทนที่จะต้องไปโรงพยาบาลกลับหายตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากเลยครับอ๋อค่ะและสิ่งที่เราได้ชมไปเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรที่หาได้เองในป่านี่นะคะอย่างที่พ่อเสมือนได้บอกไว้ค่ะว่านอกจากร่างกายจะแข็งแรงแล้วนี่นะคะยังไม่ต้องเสียเงินเลยสักบาทค่ะและที่สำคัญเลยเนี่ยนะคะก็คือชาวหมู่บ้านของเราเองเนี่ยมีสุขภาพดีแข็งแรงประหยัดเงินนะคะโหสำคัญมากๆเลยค่ะแล้วนอกจากเรื่องของสมุนไพรแล้วเนี่ยยังมีเรื่องอะไรต่ออีกบ้างคะที่เอ๋เนี่ยไม่ต้องเสียเงินเลยเมื่อมาที่หมู่บ้านแห่งนี้ค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่เรียกว่าโลกกำลังปั่นป่วนอยู่ก็เรื่องของพลังงานเนี่ยตอนนี้นั่นแหละสิเรื่องของพลังงานที่นี่ไม่ต้องซื้อใช้เหรอคะครับตอนนี้ต้องถ้าจะอยากรู้เรื่องนี้ดีต้องไปถามพี่ดำเกิงเขาจะรู้เรื่องนี้ดีครับพ่อดำเกิงครับคุณดำเกิงหรือพ่อดำเกิงนี่ครับรู้เรื่องของเชื้อเพลิงแล้วก็เรื่องพลังงานดีที่สำคัญไม่ต้องซื้ออีกแล้วไม่ต้องซื้อครับโอ้โหน่าสนใจค่ะคนขยันด้วยครับขยันด้วยอ่ะพ่อคำบอกขยันด้วยอ่ะโอ้โหวันนี้นะคะต้องขอบคุณพ่อคำมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะและขอบคุณพ่อเสมือนเลยค่ะขอบคุณค่ะได้มาให้ความรู้ในเรื่องของสมุนไพรกันอย่างเยอะเลยนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเราไปดูกันต่อเลยค่ะว่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานของหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยเขาทำกันอย่างไรทำไมถึงไม่ต้องเสียเงินไปซื้อข้างนอกมาค่ะพวกนั้นมีพ่อมีควันออกมาในนั้นด้วยใช่ประโยชน์ของน้ำส้มคันน้ำเยอะเยอะมากเลยครับเยอะมากพ่อคะทำไมโอดิโซนยากไหมคะครับก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเอ๋ก็มาถึงบ้านอุดมที่ตำบลชุมแสงค่ะและตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของพลังงานกันค่ะแต่แม้คุณผู้ชมคะทุกวันนี้นะคะเราต้องเสียเงินในการซื้อหาในเรื่องของพลังงานกันเยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำมันเรื่องของก๊าซหรือว่าเรื่องของถ่านที่ต้องใช้ในการหุงต้มเนี่ยนะคะแต่ว่าที่นี่เขาทำกันอย่างไรทำไมถึงไม่ต้องไปซื้อหามาจากไหนอันนี้น่าสนใจแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปถามจากพ่อดำเกินกันดีกว่าค่ะมาเลยค่ะสวัสดีค่ะพ่อดำเกินสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับพ่อกำลังเก็บไม้เข้าเตาครับอันนี้เข้าเตาครับเข้าเตาเผาถ่านเผาถ่านครับอ้าวแสดงว่าพ่อเป็นคนเอาถ่านครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเอขอเป็นคนเอาถ่านให้คนได้ไหมได้เลยครับได้เลยแต่เมื่อกี้เอไปหาพ่อเสมือนมาพ่อเสมือนเขาบอกมาว่า
พ่อเนี่ยมีการใช้พลังงานแล้วก็ทำเชื้อเพลิงได้เองโดยที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยครับแล้วเราไปเอามาจากไหนอะครับนี่เอามาจากป่าหัวไร่ปลายนาครับอ๋อเราเอาพวกไม้ฟืนครับไม้เศษที่พวกกิ่งก้านที่เราตกแต่งกิ่งมามาเผาทำถ่านครับผมแบบนี้เราก็ไม่ต้องซื้อแล้วเนาะไม่ต้องซื้อครับแล้วเผายังไงบ้างอะครับคือวิธีการเผาก็เอาไม้เศษไม้ที่เราตัดมาเราก็ตัดให้มันเหมาะสมกับเตาถ่านร้อยลิตรนะครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปเลยครับใส่เข้าไปจากเรียงจากตัวเล็กก่อนเล็กไปหาใหญ่อันนี้ก็คือพ่อเรียงไว้เรียบร้อยแล้วครับเรียงเรียบร้อยแล้วอันนี้เผาแล้วนะครับอันนี้เผาเสร็จแล้วเผาเสร็จแล้วแต่อันนี้กำลังที่จะเผากำลังจะเผาแล้วก็ตัดไม้เป็นท่อนๆก่อนแล้วก็วางเรียงกันครับต้องอัดแน่นเยอะไหมครับอัดแน่นครับนิ่งแน่นยิ่งดีให้มันได้เต็มพื้นที่เลยเต็มพื้นที่ทำไมอ่ะพ่อไม่ต้องให้ได้คือเราไม่ต้องเสียเวลาที่เราจะเอาถ่านออกมามันก็ได้ปริมาณเยอะด้วยแต่อย่างตรงนี้เราก็มีอิฐวางเอาไว้วางเอาไว้4ก้อนวางเหมือนเป็นทางเข้าครับทางเข้าที่จะเผานะครับค่ะเราจุดไฟเผาเลยไหมพ่อครับได้เลยไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูในอยู่ในความอย่างเงี้ยเวลาที่เราเผาถ่านเตา200ลิตรเตานึงอย่างเงี้ยต้องใช้เวลานานประมาณเท่าไหร่ประมาณ1ชั่วโมงอ๋อ1ชั่วโมงก็ได้ครับ1ชั่วโมงนะครับที่จะเพราะว่าความร้อนนี่มันจะเข้าไปเรื่อยๆๆๆจนมันได้อุณหภูมิสูงสุดมันก็จะติดระเบิดเองมันก็จะติดมันก็จะเผาอยู่ข้างในนั้นเกิดการควบแน่นในตาควบแน่นอุ้ยพ่อมีควันออกมาตรงนั้นด้วยใช่ๆครับอ๋อเหมือนที่เห็นที่อาสมพลังงานเลยพ่อเดี๋ยวมันจะได้เป็นน้ำส้มควันไม้ใช่ไหมใช่ใช่เราเคยไปเห็นมาแล้วค่ะแต่ว่ากระบวนการที่มันจะได้เป็นน้ำส้มควันไม้มันต้องออกมายังไงนะคะพ่อครับคือมันจะควันมันควบแน่นขึ้นไปนะครับทีนี้มันจะน้ำส้มควันไม้จะออกตรงนี้นะครับมาอ้อจะออกตามรูตรงนั้นตรงรีตรงนี้ไอ้น้ำมันก็จะหยดออกมาเป็นน้ำครับใช่เป็นน้ำสีดำๆครับนี่คือสีอย่างนี้ครับนี่ที่ได้แล้วนะครับครับที่ได้แล้วค่ะอันนี้คือได้จากตรงเตาที่1นะครับเตาที่1แล้วน้ำส้มควันไม้ยังใช้ประโยชน์อะไรได้อีกได้หลายอย่างนะครับหลายอย่างนะครับพวกน้ำส้มควันไม้นี่จะใช้ประโยชน์เรื่องการเกษตรการเกษตรใช้ทำอะไรบ้างครับพ่อเป็นจุลินทรีย์เป็นหัวเชื้อนะครับในการฉีดพืชผักหลานสารไม้แมลงนะครับสารไล่แมลงแล้วก็มีการปรับปรุงบำรุงดินนะครับแล้วก็จะเป็นการดับกลิ่นการดับกลิ่นดับกลิ่นอะไรพ่อดับกลิ่นพวกมูลสัตว์มูลสัตว์ครับมูลสัตว์ที่มีกลิ่นเหม็นคอกหมูคอกวัวคอกควายเหมือนอย่างนู้นใช่ไหมพ่อครับอย่างนั้นครับอันนั้นคือว่าหมักมูลไว้เหรอมูลไว้แล้วเอานี้ไปราดเลยเอาไปราดเลยโอ้โหพ่อทำปุ๋ยหมักไว้ใช้เองด้วยเหรอเนี่ยใบไม้ที่หล่นมาจากป่าหัวไร่ไปนาเราก็เอาใบไม้มาใส่เอาใบไม้มาใส่เอาฟางมาใส่ไปด้วยเป็นอินทรีย์วัตถุอินทรีย์วัตถุแล้วก็เอาน้ำส้มฟันไม้นี่เลยครับเอามาเทไปเลยมาราดดับกลิ่นดับกลิ่นแล้วก็จะเป็นจุลินทรีย์ดับกลิ่นไปด้วยนะครับอย่างเงี้ยล่ะครับประโยชน์ของน้ำส้มควันไม้เนี่ยเยอะเหมือนกันเยอะมากเลยครับเยอะมากเลยแล้วในส่วนของพลังงานเนี่ยนอกจากเราทำถ่านไว้หุงต้มเองได้แล้วแล้วก็มีน้ำส้มควันไม้ไว้ใช้แล้วนะคะยังมีอะไรอีกบ้างพ่อคือเมื่อเราราดเสร็จแล้วนะครับเราสามารถเอาพวกมูลสัตว์เนี่ยไปทำไบโอดีเอ็กซ์ไบโอแก๊สไบโอแก๊สครับได้เลยทำอะไรบ้างพ่อทำหุงต้มได้อีกได้แก๊สเอามาใช้อีกครับนะคะโอ้โหมูลสัตว์ดีจังเลยมีอะไรอีกไหมพ่อก็มีเรื่องของพลังงานก็เรื่องไบโอดีเซลไบโอดีเซลก็มีค่ะคุณผู้ชมไบโอดีเซลนี้เราได้จากอะไรก็ไอ้น้ำมันหมูที่ใช้แล้วนะครับแล้วทิ้งแล้วเราก็สามารถที่เอามาทำไบโอดีเซลใช้รถไถนาการเกษตรโอ้โหเดี๋ยวให้พ่อพาไปดูต่อครับด้านไหนก็พอด้านนู้นนะด้านนู้นครับอ๋อไปค่ะหนุ่ยพ่อคะทำไบโอดีเซลนี่ยากไหมคะครับก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับรถ้าเรามีวัตมีพวกน้ำมันที่ใช้แล้วค่ะนะครับเราก็เอามาต้มอ๋อเอาน้ำมันใช้แล้วพวกน้ำมันหมูน้ำมันพืชครับเอามาต้มมีต้มอยู่ปะคะต้มอยู่ครับต้มอยู่การทำไบโอดีเซลแบบเขย่าเริ่มต้นด้วยการนำน้ำมันพืชหรือน้ำมันจากสัตว์ที่เหลือใช้ในครัวเรือนประมาณ1ลิตรมาตั้งไฟให้ได้ความร้อนประมาณ 50-55 องศาเซลเซียสหลังจากนั้นก็นำสารละลายโซดาไฟ6กรัมผสมกับเอทานอลหรือเมทานอล1/4ลิตรแล้วเติมลงในน้ำมันที่เราเตรียมไว้และคนให้เข้ากัน
เสร็จแล้วเทน้ำมันลงในภาชนะเพื่อทำการเขย่าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา30นาทีเสร็จแล้วจึงนำไปพักไว้เพื่อให้ตกตะกอนแค่นี้เราก็จะได้น้ำมันไบโอดีเซลไปใช้กับเครื่องยนต์ของเราได้แล้วล่ะครับคุณผู้ชมคะและแล้วเราก็ได้ไบโอดีเซลนะคะที่มาจากน้ำมันหมูน้ำมันพืชที่เหลือใช้แล้วนั่นเองค่ะแล้วเราจะลองมาใส่ในรถไถดูช่วยจะสตาร์ทดีหรือเปล่าได้เลยครับได้เลยใส่หมดเลยใส่หมดเลยนะใส่หมดเลยแหมที่นี่เขาดีจังเลยไม่ต้องเสียค่าน้ำมันนะเนี่ยทำเองนะครับทำเองโอ้ปิดเลยสตาร์ทได้เลยสตาร์ทเลยนะพ่อนะไหนดูซิ1 2 3น้ำมันไบโอดีเซลของที่นี่ใช้ได้ผลจริงๆค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยมีกลิ่นหอมด้วย คือไม่มีควันออกมาตอนแรกมันจะมีออกมานิดนึงตรงนี้มันพิเศษไงพ่อทำไมมันไม่มีควันอ่ะน้ำมันที่เราผลิตเองเนี่ยน้ำมันหมูน้ำมันที่ใช้แล้วนี่มันออกมาเนี่ยมันจะไม่มีมลพิษเกิดขึ้นนะครับเป็นน้ำเรียกว่าปลอดสารพิษอะไรค่ะโอ้ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่านะคะแล้วก็ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะโอ้ต้องขอบคุณพ่อดำเกิงมากๆเลยนะคะที่ทำให้เอ๋ได้เห็นถึงการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าจริงๆค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมคะและจากการที่เราได้เข้ามาเรียนรู้การใช้ชีวิตในป่าหัวไร่ปลายนาของบ้านสมบูรณ์และบ้านอุดมที่ตำบลชุมแสงจังหวัดสุรินทร์แห่งนี้นะคะทำให้เราได้เห็นเลยค่ะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะของการดำรงชีวิตอยู่บนรากฐานของความพอเพียงแต่ว่ามีความสุขค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรากลับไปหาพี่ต๋อยกันนะคะแล้วเดี๋ยวไปเล่าให้พี่ต๋อยฟังค่ะว่าสิ่งที่เอ๋ได้เจอมาทั้งหมดเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะไปกันเลยค่ะโอ้พี่ต่อยคะได้ไปเห็นมาทั้งหมดเลยค่ะทึ่งค่ะพี่ต่อยบอกได้คำเดียวเลยว่าทึ่งตกลงได้ใช้เงินหรือเปล่าไม่ได้ใช้จริงจริงค่ะเข้าไปในชุมชนนี้ไม่ได้ใช้เลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนที่อยู่อาศัยในสังคมเมืองอย่างเมืองเอเนี่ยนะคะจะหยิบจับจุดตรงไหนเนี่ยไปใช้ได้บ้างคะพี่เวลาคุณเอคิดถึงชุมชนเมืองเนี่ยบางทีก็รู้สึกแหมมันทำได้ยากยากมากเลยค่ะแต่ว่าพี่คิดว่าอาจจะไม่ยากนะถ้าเราต้องกินผักใช่ไหมคะกินผักเอาเริ่มจากสิ่งที่ง่ายๆใกล้ตัวเราก็ได้เช่นว่าคุณเอ๋อยู่แฟตเนี่ยนะคะอาจจะมีสักมุมนึงที่คุณเอ๋สามารถวางกระถางได้อะไรแบบนี้นะคะคุณเอ๋อยากกินผักกาดกินคะน้าคุณเอ๋ก็ลองส่วนตัวปลูกผักสวนครัวง่ายๆที่สามารถที่จะดูแลมันได้บางทีเราก็มีอาหารมีมะเขือเทศอยู่ในกระถางได้นะคะมีพริกได้นะคะเพราะนั้นอันนี้เป็นการพึ่งตนเองเล็กๆและเริ่มไต่จากเล็กๆน้อยๆค่ะและอย่างที่เอ๋ได้ไปเห็นนะคะที่ชุมชนวิทยาศาสตร์นะคะทำให้เห็นเลยว่าการดำรงชีวิตอยู่ของพวกเขาเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของความคิดตัวเองนะคะโดยที่อาศัยทรัพยากรที่มีอยู่รอบๆตัวหรือเรียกง่ายๆก็คือว่าสามารถดำรงชีวิตอยู่กับธรรมชาติได้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของชุมชนวิทยาศาสตร์สามารถติดต่อได้ค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมคะและอีกเช่นเคยค่ะสำหรับทุกคำแนะนำและติชมมายังรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านสามารถติดต่อมาได้ค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.นั่นเองค่ะในวันนี้นะคะเอต้องขอบพระคุณพี่วิจิตรมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่มาให้ความรู้แล้วก็ทำให้เอได้เข้าใจเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่โดยร่วมกับธรรมชาติได้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเอและพี่วิจิตรานะคะพร้อมด้วยรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะหัวใจสำคัญของชุมชนวิทยาศาสตร์คืออะไรครับเมื่อทำไปแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีความรู้ขึ้นมานะครับเพราะนั้นความรู้เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นในหลายบริบทนะก็คือตั้งแต่ระดับผู้ใหญ่ระดับผู้นำ
ลงไปทั้งถึงเยาวชนครูโรงเรียนพวกนี้เราก็สามารถเอาความรู้สามารถสร้างความรู้ขึ้นมาจากชุมชนได้นะอันนี้เป็นหัวใจของ